านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์ในวันนี้ก็เป็นการบรรยายในชุดอาตัมมยตาต่อไปซึ่งยังไม่จบเนื่องจากมีความมุ่งหมายที่จะทำให้เรื่องนี้เป็นที่เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจนแก่ท่านทั้งหลายจริงๆจึงได้หาวิธีบรรยายแง่นั่นแง่นี่มุมนั่นมุมนี่ให้มันครบถ้วนแล้วก็จะมีความรู้เรื่องนี้เป็นที่น่าพอใจในวันนี้จะได้บรรยายโดยหัวข้อว่าอาตัมมยตากับไตรสิกขาไตรสิกขาก็คือศีลสมาธิปัญญาดังที่ท่านทั้งหลายก็ทราบอยู่เป็นอย่างดีแล้วทีนี้จะเอามาอธิบายให้เห็นชัดในข้อที่ว่ามันเกี่ยวข้องกันอย่างไรหรือไม่ขอให้สนใจฟังให้ดีๆถ้าเข้าใจดีแล้วจะมีประโยชน์มากคือจะมีไตรสิกขาได้อย่างบริสุทธิ์ถูกต้องครบถ้วนเต็มที่การดับทุกข์นั้นก็จะเป็นไปด้วยดีเดี๋ยวนี้มันปรากฏว่าแม้แต่ไตรสิกขามันก็ยังชะงักงันชะงักงันอยู่รักษาศีลจนตายก็ไม่มีศีลทำพิธีรับศีลกันอยู่ทุกวันก็ยังไม่มีศีลอย่างนี้เป็นต้นทำสมาธิไม่เป็นสมาธิไม่ได้รับประโยชน์จากสมาธิปัญญาก็ไม่เกิดนี่คือเป็นปัญหาในส่วนไตรสิกขาส่วนอาตมยตานั้นเป็นเรื่องที่ยังไม่ทราบยังไม่รู้ว่าอะไรนี่เราจะเอามาเกี่ยวข้องกันอย่างไรจะมาวัดกันอย่างไรก็ขอให้สนใจฟังให้ดีต่อไป ไตรสิกขาก็ไม่ใช่อัตมยตาอัตมยตาก็ไม่ใช่ไตรสิกขามันคนละตัวคนละเรื่องกันแต่มีความเกี่ยวข้องกันอยู่เป็นอย่างมากทีเดียว ขอให้ฟังให้ดีๆสำหรับคำว่าสิกขาสิกขาคืออะไรนี่ก็เรียกว่ายังไม่เป็นที่พอใจยังไม่เป็นที่ชัดเจนพอเป็นที่พอใจ ขอทำความเข้าใจซ้ำหรือย้ำอีกเล็กน้อยว่าสิกขาสิกขานี่ตามความหมายมันก็เป็นตามตัวหนังสือความหมายอย่างหนึ่งตัวหนังสืออย่างตามตัวหนังสือก็แปลว่าดูต้องไปข้างในตัวเองดูก็ไปข้างในตัวเองความหมายก็คือว่าขั้นดูรู้จักตัวเองแล้วก็ประพฤติปฏิบัติ
ตามที่ควรจะปฏิบัติแบ่งเป็นส่วนศีลทางกายวาจาก็มีเป็นส่วนจิตใจที่เรียกว่าสมาธิก็มีเป็นไปทางสติปัญญาหรือความรู้เรียกว่าปัญญานั่นก็มีได้ยินกันอยู่ทั่วไปว่าศีลสมาธิปัญญาแต่ว่ามันเป็นเรื่องฟังประพฤติเป็นเรื่องฟังจากภายนอกโดยไม่ได้มีการดูจากภายในคำว่าสิกขาสะอิกขาขอถือเอาความหมายตามความเข้าใจของตัวเองเท่าที่จะเป็นประโยชน์ได้มากที่สุดคำว่าสะนี่แปลว่าเองก็ได้แปลว่าภายในก็ได้ครบถ้วนเลยก็ได้ในที่นี้มันอยู่ที่ว่าดูตัวเองว่าเป็นอย่างไรมีปัญหาอย่างไรจะต้องจัดการอะไรนั่นก็ต้องดูที่ภายในภายในตัวไม่ใช่ดูข้างนอกหรือดูผู้อื่นแล้วก็เห็นตัวเองแล้วก็รู้จักตัวเองกระทำทุกอย่างให้มันตรงตามที่จำเป็นหรือที่ควรจะทำนั่นก็เพื่อประโยชน์แก่ตัวเองในที่สุดนี่เป็นเรื่องภายในตัวเองโดยตัวเองเพื่อตัวเองแล้วก็ทำด้วยตนเองทำอย่างนี้มันจึงจะเป็นสิกขาขึ้นมาดูกายวาจาว่ามันต้องทำอย่างไรแล้วก็ทำให้มันถูกต้องก็เป็นศีลสิกขาขึ้นมาได้รับประโยชน์เป็นความหมดปัญหาเกี่ยวกับกายวาจาไม่มีปัญหายุ่งยากเกี่ยวกับทางกายทางวาจานี่ถ้าเป็นเรื่องทางจิตก็ลึกต่อไปยากขึ้นไปก็ดูจนรู้แจ้งรู้จักว่าจิตนี่คืออะไรเป็นอย่างไรจะต้องควบคุมอย่างไรอบรมอย่างไรเมื่อทำถูกต้องก็ได้ผลเป็นจิตที่มีสมาธิสมาธิมีสามความหมายคือว่ามันสะอาดกำลังไม่มีกิเลสไม่มีนิวรณ์แล้วก็มันตั้งมั่นรวมกำลังตั้งมั่นแล้วก็พร้อมเหมาะสมหรือพร้อมที่จะทำหน้าที่ของจิตนี่มันต้องถึงอย่างนี้นะจึงจะเรียกว่ามีสมาธิปริสุทธโธสะอาดจากกิเลสและนิวรณ์สมาหิโตตั้งมั่นรวมกำลังเป็นจุดเดียวกันกัมมนิโยสมควรแก่การงานที่จะพึงจะทำสมาธิอย่างนี้มีบ้างหรือยังนี่โทษที่มันไม่ได้จัดการให้ถูกต้องตามเรื่องของสมาธิแต่การดูตนเองในตนเองด้วยตนเองเพื่อตนเองมันยังไม่ได้ทำแล้วก็เรื่องปัญญาดังที่กล่าวแล้วว่าดูตัวเองเห็นตัวเองรู้จักตัวเองมันก็รู้จักทุกอย่างที่มันเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าตัวเองโดยสมมติ มันเป็นของไม่มีตัวจริงบ้างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาบ้างเป็นไปตามกฎแห่งเหตุและปัจจัยบ้างนี่ปัญญาอย่างนี้ก็ยิ่งไม่มีเพราะว่าไม่ดูตัวเองโดยตนเองในตัวเองเพื่อตนเองนี่คือไตรสิกขาเรื่องศีลสมาธิปัญญา
ทีนี้เรื่องอตัมมยตานั่นน่ะเป็นเรื่องจิตที่อบรมดีจนไม่มีอะไรจะปรุงแต่งได้ตัวหนังสือนั่นแปลว่าไม่สำเร็จมาจากปัจจัยนั้นๆไม่สำเร็จมาจากปัจจัยที่ปรุงแต่งตังมยตาไม่สำเร็จมาจากปัจจัยที่ปรุงแต่งนั้นๆมันก็ไม่อยู่อะไรวิสัยที่ปัจจัยอะไรจะปรุงแต่งได้อารมณ์ภายนอกก็ปรุงแต่งไม่ได้กิเลสภายในก็ปรุงแต่งไม่ได้มันมีลักษณะของพระนิพพานเป็นความเย็นเป็นความบริสุทธิ์เป็นความสงบเป็นความเป็นอิสระนี่ภาวะนี้เรียกว่าอตัมมยตาอะไรๆจะดึงไปทางไหนก็ไม่ได้จะดึงมาทางไหนก็ไม่ได้ใจตรึงติดอยู่ที่ใดที่หนึ่งก็ไม่ได้จิตไม่อาจจะถูกดึงไปไม่อาจจะถูกดึงมาและไม่ถูกจะตรึงติดอยู่กับสิ่งใดนี่เรียกว่าไม่อาจจะปรุงแต่งได้จิตอย่างนี้อยู่เหนือการปรุงแต่งไม่มีความรู้สึกว่าเป็นตัวตนหรือของตนซึ่งเป็นความโง่เป็นความหลงที่เพิ่งเกิดนะความโง่ความหลงเพิ่งเกิดนะทำให้รู้สึกว่าเป็นตัวตนแต่เห็นตามที่เป็นจริงแต่เดิมแท้ของมันก็ไม่ใช่ตัวตนนี่ก็เรียกว่าไม่เกิดเป็นบวกหรือเป็นลบหรือไม่ยินดีไม่ยินร้ายเพราะมันไม่มีตัวตนไม่ยินดีไม่ยินร้ายก็ไม่เกิดกิเลสใดๆไม่เกิดกิเลสใดๆก็ไม่มีความทุกข์ใดๆนี่เรื่องอตัมมยตาอะไรๆปรุงแต่งไม่ได้แต่มันสามารถขจัดการปรุงแต่งของสิ่งทั้งปวงเราจะเปรียบเทียบกันหน่อยก็ว่าเหมือนกับเพชรน่ะแข็งที่สุดจนมันตัดอะไรก็ได้เพชรแต่อะไรจะมาตัดเพชรไม่ได้คิดดูดิเพชรจะตัดอะไรได้ทุกอย่างแต่อะไรจะมาตัดเพชรไม่ได้นี่เรียกว่ามันเป็นเพชรอตัมมยตามันเป็นเพชรอะไรเราจะมาปรุงแต่งไม่ได้แต่มันจะแก้ไขความไม่ถูกต้องทุกอย่างทั้งปวงได้นี่ธรรมะนี่มันก็เหมือนกับเพชรนะอตัมมยตาเป็นเพชรเม็ดสุดท้ายซะด้วยเพราะเพิ่งเอามาพูดกันไม่มีธรรมะนี่ในใจก็เป็นเพชรจิตก็เป็นเพชรอะไรปรุงแต่งไม่ได้หญิงสาวคนใดมีอตัมมยตาให้ชายเจ้าชู้สักฟูงหนึ่งก็มาเกี้ยวไม่สำเร็จมันมีจิตเป็นเพชรเพราะอตัมมยตารู้จักหลักอตัมมยตามันก็มีชีวิตที่เป็นเพชรเมื่อมีธรรมะที่เป็นเพชรก็มีจิตที่เป็นเพชรจิตเป็นเพชรชีวิตก็เป็นเพชรชีวิตนี้มันก็ไม่ถูกปรุงแต่งด้วยกิเลสใดๆก็ไม่มีอะไรกัดชีวิตถ้าไม่มีอตัมมยตามันโง่มันจับฉวยนั่นนี่เป็นตัวตนเดี๋ยวมันก็กัดตัวเองชีวิตที่กัดตัวเองชีวิตที่ทำตัวเองให้เป็นทุกข์เพราะมันไม่มีอตัมมยตาเราเรียกว่าชีวิตที่ไม่กัดเจ้าของชีวิตของคนธรรมดาสามัญทั่วไปมันกัดเจ้าของความโง่ความหลงความยึดมั่นถือมั่นความอยู่ใต้อำนาจเหตุปัจจัยทั้งหลายนะมาทำให้เกิดอาการที่เป็นทุกข์คือมันกัดเจ้าของแต่ถ้ามันมีภาวะแห่งอตัมมยตาแล้วไม่
มันไม่มีการกัดเจ้าของมันมีแต่ความสงบเย็นเป็นอิสระนี่อย่างนี้เรียกว่าอตมยตามันคนละเรื่องกับสายสิกขาแต่ว่ามันเนื่องกันมันเนื่องกันการปฏิบัติตามไตรสิกขาถ้าไม่เกิดผลเป็นอตมยตาแก่จิตใจไตรสิกขากับไตรสิกขาอะไรปฏิบัติเต็มที่แล้วมันเกิดผลมีอตมยตาแก่จิตใจไม่ใช่สร้างขึ้นมาแล้วอตมยตามันเป็นอสังคตธรรมสร้างขึ้นมาไม่ได้แต่ทำให้ปรากฏได้เมื่อจิตใจที่ปฏิบัติถูกต้องตามหลักไตรสิกขาแล้วสามารถจะสัมผัสสิ่งที่เรียกว่าอตมยตามีคุณธรรมอันนั่นอยู่ในจิตใจเรียกว่าอตมยตาความที่ปัจจัยอะไรปรุงแต่งไม่ได้ผู้ใดมีอตมยตาก็เรียกว่าอตมโยอตมโยผู้ที่อะไรผู้ที่ปัจจัยอะไรอะไรปรุงแต่งไม่ได้นี่คือพระอรหันต์นู่นเป็นอตมโยนะก็เป็นพระอรหันต์เพราะมีอตมยตาจึงเป็นอตมโยนี่มันเนื่องกันอยู่กับไตรสิกขาคือว่าถ้าปฏิบัติไตรสิกขาครบถ้วนถึงที่สุดจริงแล้วจิตนี่จะมีลักษณะเป็นอตมยตาคืออะไรอะไรปรุงแต่งไม่ได้ไม่ให้เกิดความรู้สึกเป็นบวกหรือเป็นลบก็ยินดียินร้ายภาษาวิทยาศาสตร์ก็เรียกว่าเป็นบวกเป็นลบภาษาชาวบ้านเราก็เราไม่ยินดีไม่ยินร้ายภาษาธรรมะของพระพุทธเจ้าแท้ๆจะก็ไม่เกิดอภิชฌาและโทมนัส ไม่พอใจหรือไม่ขัดใจ ก็คือไม่ยินดียินร้ายอีกอย่างเดียวกันนี่เป็นตัวอตมยตาเมื่อจิตปฏิบัติไตรสิกขาเมื่อปฏิบัติไตรสิกขาดีแล้วจิตนั่นก็สามารถจะรู้จักหรือสัมผัสหรือเสวยผลที่มาเกิดที่เกิดมาจากอตมยตานี่ มันเนื่องกันอย่างนี้ทำจิตให้เข้าถึงอตมยตาหรืออตมยตาจะปรากฏแก่จิตหรือทำจิตให้สัมผัสสิ่งที่เรียกว่าอตมยตาได้ก็คือเสวยผลของการที่เข้าถึงอตมยตานั่นเองผลของการเข้าถึงอตมยตาก็คือไม่มีความทุกข์ชนิดใดโดยประการทั้งปวงมันกลายไปเกี่ยวข้องกันตอนนู่น ทีนี้อตมยตาที่ยังไม่ถึงที่สุดมันก็มีประโยชน์ไปตามระดับมีอตมยตาขั้นน้อยๆขั้นอ่อนๆมันก็ส่งเสริมให้รักษาศีลได้ดีขึ้นคนที่มีจิตเข้มแข็งบริสุทธิ์ไม่มีอะไรปรุงแต่งได้เขาก็รักษาศีลได้ดีนี่อตมยตาช่วยรักษาศีลได้ดีช่วยเป็นสมาธิได้ง่ายโดยอัตโนมัติถ้าจิตมันเป็นอตมยตาซะแล้วมันก็เป็นสมาธิโดยอัตโนมัติมันตัวปัญญาอย่างยิ่งอยู่ที่นั่นแล้วเรียกว่าเป็นยอดของปัญญาอตมยตาเพราะมันมีความรู้มาตามลำดับรู้เห็นมาตามลำดับรู้อนิจจตาทุกขตาอนัตตตาแล้วก็รู้ธรรมติตตาธรรมนิยามตาอิทัปปเจตาแล้วก็รู้สุญญตาตถาตาอัตมยตานี่เรียกว่าทำให้ศีลสมาธิปัญญาก้าวหน้าอย่างถูกต้องและรวดเร็วและรวดเร็ว
ในที่สุดก็กลายเป็นอย่างนี้ไม่ใช่สิ่งเดียวกันแต่ว่ามีความสัมพันธ์กันในฐานะที่ว่าถ้าปฏิบัติไตรสิกขาสำเร็จก็มีอัตมยตาสูงสุดเป็นพระอรหันต์ถ้ายังไม่สำเร็จก็มีอัตมยตาน้อยๆให้ไปตามลำดับที่จะช่วยมีศีลดีขึ้นสมาธิดีขึ้นปัญญาดีขึ้นหรือว่าจะช่วยออกมาเสียจากเสน่ห์ของกามธาตุแล้วก็ออกมาจากเสน่ห์ของรูปธาตุแล้วออกมาจากเสน่ห์ของอรูปธาตุเลยหมดไม่มีอะไรที่จะเป็นเสน่ห์ที่จะยั่วยวนจะหลอกลวงจิตใจให้ผูกพันได้ต่อไปนี่หลักใหญ่ๆมีอยู่อย่างนี้ธรรมดาจิตของคนธรรมดาเนี่ยมันติดอยู่ในกามธาตุอารมณ์ที่เป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกทางกามทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจที่เป็นรสอร่อยในทางกามมันก็ติดอยู่ที่นั่นนะ ถ้ามีอัตมยตาในชั้นต้นนี้โอ้มันก็เห็นด้วยปัญญาว่าไอ้เรื่องบ้าไอ้เรื่องหลอกลวงกามารมณ์ทั้งหลายนี่เป็นเรื่องสกปรกน่าเกลียดบ้าวูบเดียวนะมันก็เลยละกันได้จากกามธาตุกันแล้วก็มาพอใจในรูปธาตุนี่ที่ก็รู้อีกว่าโอ้นี่ก็ยังติดอยู่ในเหตุปัจจัยของสิ่งที่เป็นรูปยังไม่อิสระยังต้องมีความทุกข์ก็ออกมาเสียจากความยั่วยวนดึงดูดของไอ้รูปธาตุมาสู่อรูปธาตุคือธาตุที่ไม่มีรูป จนกระทั่งถึงที่สุดรู้เรื่องไม่ความไม่มีอะไรหรือความไม่มีสัญญาก็หามีได้มีสัญญาก็หามีได้ที่เป็นธรรมะสูงสุดที่มีอยู่ในยุคพระพุทธกาล ก็ออกมาเสียได้จากความยั่วยวนผูกพันของอรูปธาตุทีนี้ก็ออกมาสู่นิโรธธาตุก็เป็นพระอรหันต์ที่เป็นพระอรหันต์ไม่ได้เพราะมันถูกผูกพันอยู่ในกามธาตุรูปธาตุอรูปธาตุซึ่งมีอัสสาทะมีเสน่ห์ยั่วยวนอย่างยิ่งเลยกันทั้งนั้นพวกกามธาตุก็ยั่วยวนไปตามแบบกามพวกรูปธาตุก็ยั่วยวนไปตามแบบรูปพวกอรูปธาตุก็ยั่วยวนไปตามแบบอรูปซึ่งประณีตละเอียดแต่ก็เป็นที่พอใจของบุคคลที่ละจากกามหรือละจากรูปไปแล้วเป็นอันว่าเราควรจะรู้จักกันไว้ว่าอตมยตานี่จะช่วยแก้ปัญหาได้อย่างไร มีอตมยตาเท่าใดก็ง่ายที่จะมีศีลมันก็ยากหรือเป็นไปไม่ได้ที่จะขาดศีลเพราะมันไม่โง่นี่เพราะมันไม่โง่ไปหลงรักหลงโกรธหลงเกลียดหลงกลัวอะไรในอารมณ์ต่างๆศีลมันก็ไม่ขาดไม่ได้เพราะมีอตมยตา จะมีศีลอย่างมั่นคงกลับมีศีลอย่างมั่นคงกลับมีศีลอย่างที่เรียกว่าแม่ไม่ตั้งเจตนาควบคุมดูแลด้วยเจตนามันก็ยังมีศีลได้เพราะอำนาจของอตมยตา กลายเป็นมีศีลเป็นปกติทุกอิริยาบถไปเลยไม่ต้องทำพิธีรับศีลก็มีศีล ถ้าไม่มีอตมยตาระวังไปรับศีลเท่าไรรับศีลกี่ครั้งมันก็ยังไม่มีศีลอยู่เพราะมันบังคับจิตในส่วนลึกก็ไม่ได้หรือไม่มีสิ่งชนิดที่จะ
ไม่ผูกพันไม่ยึดมั่นในสิ่งใดๆมันก็ไปผูกพันเข้ากับสิ่งที่ยั่วยวนที่ยั่วยวนมันก็เลยรักษาศีลไว้ไม่ได้เรื่องสมาธิก็ไม่ต้องพูดแม้แต่เพียงศีลก็รักษาไว้ไม่ได้แล้วยุ่งไปหมดสมาธิก็ไม่มีแต่ถ้าว่ามีอัตมยตาศีลก็มีสมาธิก็พลอยมีได้โดยง่ายจิตเป็นตัวเองไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจอารมณ์ใดๆให้เกิดนิวรณ์หรือกิเลสไม่เกิดกามฉันทะไม่เกิดพยาบาทไม่เกิดทีนะมิทะไม่เกิดอุทธัจจะกุกุจจะไม่เกิดวิจิกิจฉาอย่างนี้จะไม่เรียกว่าไม่เกิดนิวรณ์ไม่เกิดรู้สึกเป็นกิเลสโดยตรงเช่นโลภะโทสะโมหะหรือว่ากิเลสที่มีอาการแปลกแตกต่างออกไปของโลภะโทสะโมหะจนเกิดความรักบ้างเกิดความโกรธบ้างเกิดความเกลียดบ้างเกิดความกลัวกลัวงูงูเขาๆเกิดความตื่นเต้นตื่นเต้นจิตใจตื่นเต้นแปลกประหลาดไปเสียหมดอะไรนิดนึงก็แปลกประหลาดไปเสียหมดมันก็มีความรู้สึกวิตกกังวลนอนหลับยากแล้วก็อาลัยอาวรณ์ในสิ่งที่ล่วงลับไปแล้วแล้วก็จะมีความรู้สึกเป็นตัวตนเป็นของตนแล้วมันก็อิจฉาริษยาถ้ามีความรู้สึกเป็นตัวตนเป็นของตนก็มีความอิจฉามีความริษยาเรื่องความริษยานี่คอยดูดีๆนะมันไม่ได้ทำร้ายแก่ผู้โน้นผู้ที่เราไปริษยามันกลับมาทำร้ายผู้ริษยาเนี่ยผู้ริษยาเขานี่จะเจ็บปวดรวดร้าวนอนไม่หลับตั้งแต่เริ่มมีไอ้ฝ่ายโน้นฝ่ายที่เราจะริษยาเขากลับไม่รู้สึกไม่รู้ไม่ชี้นี่มันหน้าหัวไอ้ความริษยามันกัดเจ้าของตั้งแต่แรกเริ่มดวงทีเพราะมันไม่มีธรรมยตามก็เป็นมากเกิดความอิจฉาริษยาเกิดความตนีทีเหนียวความหวงหรือความหวงรุนแรงเฉพาะอารมณ์เรียกว่าความหึงนี่มันก็มีได้เพราะธรรมยตาเพราะไม่มีอตมยตาจึงมีกิเลสเหล่านี้กลายเป็นมีตัมมยตาถ้าอตัมมยตาก็เกิดความทุกข์ไม่ได้ถ้าตัมมยตาก็มีความทุกข์ทั้งพร้อมไปหมดขอให้สังเกตดูตัวเองให้เรียนเรื่องเหล่านี้จากตัวเองอย่าหวังแต่จะเรียนด้วยการฟังเทศหรือว่าการอ่านหนังสือซึ่งเป็นเรื่องภายนอกต้องสังเกตเองต้องศึกษาเองตามความหมายของคำว่าสิกขาดูตัวเองในภายในตัวเองด้วยตัวเองโดยตัวเองเพื่อประโยชน์แก่ตัวเองอย่างนี้จึงจะเรียกว่าสิกขาเพียงแต่ฟังเทศเพียงแต่อ่านหนังสือนะมันยังไม่ได้ดูตัวเองให้ลึกซึ้งแต่ก็มีประโยชน์เราอ่านหนังสือหรือฟังเทศนะเพื่อให้รู้จักว่าเราจะไปดูตัวเองอย่างไรถ้าไม่อย่างนั้นเราดูตัวเองก็ไม่เป็นจึงไปศึกษาในเบื้องต้นให้รู้ว่าจะมีวิธีดูตัวเองอย่างไรศึกษาตัวเองอย่างไรรู้จักตัวเองอย่างไรปฏิบัติกับตัวเองอย่างไรนี่จำเป็นจะต้องศึกษาจากภายนอกเพื่อให้รู้ในการปฏิบัติในภายในนี่ก็เลยเป็นของคู่กันนะ
ปรโตโคโสนี่ก็ฟังจากภายนอกจากอ่านจากฟังจากรู้จากภายนอกแล้วเอามาทำโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการนี่ก็ทำในภายในพิจารณาโดยเหตุโดยผลโดยอะไรทั่วไปหมดในภายในนี่ตอนนี้ที่จะเป็นประโยชน์แต่ถ้าเป็นเพียงฟังอ่านเฉยๆไม่เอามาทำภายในใจโดยแยบคายแล้วมันก็ไม่มีประโยชน์เดี๋ยวนี้เรามักจะฟังหรืออ่านเฉยๆไม่ค่อยได้เอามาทำในใจโดยแยบคายจึงไม่ค่อยมีประโยชน์นั่นเลื่อนชั้นกันซะบ้างได้ยินได้ฟังได้ศึกษาได้สนทนาได้พูดจาได้ถกเถียงอะไรกันมากมายแล้วก็เอามาใคร่ครวญโดยเฉพาะตนให้เห็นลงไปว่ามันเป็นอะไรทำไมมันจะเกิดความทุกข์ขึ้นมาทำอย่างไรจึงจะขจัดความทุกข์นั่นออกไปได้ทีนี้ก็ปฏิบัติตามนั่นมันก็สำเร็จประโยชน์ในการที่จะมีชีวิตชนิดที่ไม่กัดเจ้าของเพราะไม่สะสมกิเลสขึ้นมาความเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาก็จะมีขึ้นมาโดยอัตโนมัติถ้ามีอตัมมยตาคือส่วนลึกของจิตใจอะไรปรุงแต่งไม่ได้ไม่เกิดกิเลสมันก็จะมีศีลมีสมาธิมีปัญญาตามขึ้นมาอย่างเต็มที่เลยโดยอัตโนมัติจะด้วยถ้าอตัมมยตายังไม่สูงสุดศีลสมาธิปัญญาชนิดนี้มันจะช่วยมีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นตัมมยตามีมากขึ้นปรากฏมากขึ้นในที่สุดก็สามารถกำจัดกิเลสและความทุกข์ได้สิ้นเชิงศีลสมาธิปัญญาเนี่ยกระจายออกไปเป็นอริยมรรคมีองค์8ซึ่งเคยได้ยินได้ฟังกันอยู่ทั่วๆไปแล้วสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิ8นี่มันเพียงศีลสมาธิปัญญาแล้วก็ช่วยให้เกิดความรู้หรือความรู้สึกที่เป็นอตัมมยตาถึงขนาดที่เรียกว่าสัมมาญาณะเป็นองค์ที่9เกิดสัมมาญาณะแล้วก็จะเกิดสัมมาวิมุตติเป็นองค์ที่10มันเพิ่มออกมาอีก2องค์คือสัมมาญาณะกับสัมมาวิมุตตินี่เป็นส่วนผลที่เป็น8องค์ทีแรกเป็นส่วนเหตุเป็นตัวไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาเมื่อเป็นไปสูงสุดแล้วมันทำให้เกิดสัมมาญาณะนี่มันจะเกิดอตัมมยตาถ้าเกิดสัมมาญาณะอตัมมยตาแล้วมันเกิดสัมมาวิมุตติหลุดพ้นจากความทุกข์โดยประการทั้งปวงโดยมากที่เราได้ยินหรือที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสบ่อยที่สุดก็ตรัสเพียงส่วนเหตุอริยมรรคมีองค์8แต่อย่าลืมว่าถ้าอริยมรรคมีองค์8สมบูรณ์แล้วมันเกิดพ้นขึ้นมาอีก2เป็นสัมมาญาณะเป็นสัมมาวิมุตตินี่พุทธนี่ศาสนามันสมบูรณ์ต่อมันครบทั้ง10องค์คือทั้งส่วนเหตุและส่วนผลคือดับทุกข์ได้สิ้นเชิงเป็นส่วนผลถ้าเพียงแต่ปฏิบัติมันก็มีแต่ส่วนเหตุพอดับทุกข์ได้มีส่วนผลก็ครบถ้วนเป็นศาสนาทั้งองค์ทั้งหมดทั้งสิ้นอตัมมยตาจะเกิดขึ้นปรากฏออกมาในขณะอันนี้เมื่อได้จำไตรสิกขาหรืออริยมรรคในองค์8สมบูรณ์แล้ว
ป็นสัมมาญาณรู้อย่างแท้จริงขึ้นมาแล้วก็จะสัมมาวิมุตติคือหลุดพ้นสัมมาญาณแปลว่าญาณหรือความรู้ที่ถูกต้องอย่างที่ออกชื่อมาเมื่อตะกี้เขาจะออกชื่อทีว่าสัมมาญาณนี่เราจะมองกันในแง่ที่ชัดเจนแจ่มแจ้งลึกซึ้งที่สุดก็ว่ามันเป็นความรู้แจ้งเก้าตาคืออนิจจตาเห็นความไม่เที่ยงทุกขตาเห็นความเป็นทุกข์อนัตตตาเห็นความไม่ใช่ตนนี่สามตานะเห็นสามตานี่แล้วก็จะเห็นธรรมัตถิตตาโอ้มันตั้งอยู่อย่างนี้ตามธรรมชาตินี่คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่เมื่อเห็นว่ามันต้องตั้งอยู่อย่างนี้ตามธรรมชาติแล้วมันก็เห็นว่ามีธรรมนิยามตาคือกฎตายตัวของธรรมชาติบังคับอยู่อย่างนี้เรียกว่าเห็นธรรมนิยามตาเห็นธรรมนิยามตาก็เห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นไปตามกฎเป็นไปตามกฎเป็นไปตามกฎก็เรียกว่าเห็นอิทัปปัจจยตาถ้าคุณเห็นอิทัปปัจจยตาก็หมายความว่าเลี้ยวไปทางไหนก็เห็นแต่ว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยตามเหตุตามปัจจัยทั้งนั้นไม่ว่าอะไร นี่มันเป็นเรื่องเห็นลึกถึงภายในแม้แต่ก้อนหินก้อนนี้เห็นว่ามันนิ่งที่กลิ้งอยู่อย่างนี้แต่มันก็กำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอิทัปปัจจยตาชุดนี้เราได้สามตาคือ ธรรมัตถิตตาตั้งอยู่อย่างนั้นตามธรรมชาติธรรมนิยามตามีกฎธรรมชาติบังคับอยู่อิทัปปัจจยตาเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันอยู่หนึ่งนิดได้สามตาอีกสามตาธรรมัตถิตตาธรรมนิยามตาอิทัปปัจจยตาถ้าเห็นถึงขนาดโอ้มีแต่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่หนึ่งนิดไม่มีตัวตนที่คงที่ถาวรแล้วก็เห็นว่ามันว่างจากตัวตนนี่คือเห็นสุญญาตาเห็นว่าว่างจากตัวตนคือเห็นสุญญาตา ถ้าเห็นสุญญาตาถึงที่สุดเห็นโอ้มันเป็นเช่นนี้เองนี่ทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงมันเป็นเช่นนี้เองเรียกว่าเห็นตถาตาหะนี่พอเห็นตถาตาแล้วมันก็พอมันไม่อยากได้อะไรไม่หลงรักอะไรไม่หวังอะไรก็เกิดอตัมมยตาขึ้นมาในกลุ่มสามทีหลังนี่คือสุญญตาตถาตาอตัมมยตาช่วยจำให้ดีๆสิเก้าตาเนี่ยดวงตาแก้วตาเก้าดวงเนี่ยมันมีความหมายชัดเจนครบถ้วนเพียงพอ พูดกันไว้เรื่อยๆหรือท่องกันไว้เรื่อยๆแล้วอภิปรายทำความเข้าใจโต้แย้งกันเรื่อยๆแก้วตา น่ารักน่าพอใจเหมือนกับแก้วตาอยู่เก้าดวง ดังที่กล่าวแล้วอนิจจตาทุกขตาอนัตตาแล้วก็ธรรมัตถิตตาธรรมนิยามตาอิทัปปัจจยตาแล้วก็สุญญตาตถาตาอตัมมยตาเก้าตาเก้าตาตานี่ก็แปลภาวะที่เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอนิจจตาก็ภาวะแห่งความไม่เที่ยงทุกขตาก็ภาวะแห่งความเป็นทุกข์อนัตตาก็ภาวะแห่งความไม่ใช่ตนธรรมัตถิตตาคือภาวะแห่งการที่ตั้งอยู่อย่างธรรมชาติตามธรรมชาติธรรมนิยามตาคือภาวะที่ต้องเป็นไปตามกฎของธรรมชาติ
อิทัปปัจจตาคือภาวะที่จะต้องเกิดดับ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 ตามเหตุปัจจัยของมันสุญญตาคือภาวะที่ว่างจากตัวตนไม่มีสาระเป็นตัวตนที่จะต่อสู้ความไม่เที่ยงเป็นต้นได้ แล้วก็ตถาตาตถาตาเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองดังนั่นเองเช่นนั่นเองมันเช่นนี่เองถ้าเห็นเช่นนี้เองก็หยุดปรุงแต่งหยุดรักหยุดโกรธหยุดเกลียดหยุดกลัวหยุดอะไรหมดมันก็เป็นภาวะที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้คือปรุงแต่งให้รักให้โกรธให้เกลียดให้กลัวไม่ได้นี่เป็นอธรรมยตาค่อยเห็นมาตามลำดับแจ้งชัดชัดแจ้งยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นตามลำดับก้าวตาก็ได้ตาอันสุดท้ายคืออธรรมยตานี่ก็อยู่เนื้อการปรุงแต่งทั้งปวงไม่มีอะไรมาปรุงแต่งให้เกิดบวกหรือเกิดลบคือไม่ดีใจและไม่เสียใจคนโดยมากเขาชอบให้ดีใจดีใจมีอะไรมากระตุ้นให้ดีใจสบายใจเขาไม่รู้ว่านั่นมันเรื่องยุ่งเรื่องที่ไม่ยุ่งหรือไม่สงบไม่ยุ่งไม่ลำบากไม่ยุ่งยากคือไม่ทั้งสองอย่างเลยไม่ดีใจแล้วก็ไม่เสียใจคือปกติไม่ดีใจไม่เสียใจดีใจมันก็กลุ้มไปด้วยความรู้สึกที่ดีใจไม่ใช่ความสงบนอนหลับยากกินข้าวไม่อร่อยเหมือนกันไอ้เสียใจก็ไม่ไหวอย่าทั้งสองอย่างอย่าดีใจอย่าเสียใจพยายามคอยกำหนดสังเกตให้ดีว่ามันมีอยู่ภาวะอย่างนั้นมีอยู่ซึ่งบางเวลามันก็มีแต่เราแต่เรามันโง่ไม่ได้สังเกตไม่เห็นไม่รู้จักภาวะอธรรมยตาน้อยๆที่ไม่ดีใจแล้วก็ไม่เสียใจนั่นเรียกว่าไม่บวกหรือไม่ลบเป็นเวลาที่สบายที่สุดก็มีความหมายของนิพพานนิพพานนั้นไม่ใช่ตายไม่ได้แปลว่าตายแปลว่าเย็นคือไม่ร้อนไม่ร้อนก็เพราะมันไม่มีกิเลสที่เป็นของร้อนมันก็เลยสะอาดบริสุทธิ์สงบปกติก็เป็นอิสระจากสิ่งที่มารบกวนไม่มีอะไรรบกวนไม่มีกิเลสเป็นเครื่องรบกวนมันจึงอิสระมันก็ปกติก็สงบมันก็เย็นนี่ผลของอธรรมยตาเป็นอย่างนี้นี่ไตรสิกขาช่วยอธรรมยตาปรากฏอธรรมยตาปรากฏแล้วมันก็ช่วยส่งเสริมให้อธรรมยตาน้อยๆเข้มข้นขึ้นเป็นอธรรมยตาสูงใหญ่ล้วงขึ้นไปจนใหญ่หลวงสูงสุดก็เป็นพระอรหันต์พระอธรรมยตามันสูงสุดนั่นก็ให้เรารู้จักพระพุทธศาสนาทั้งหมดหรือทั้งกลมภาษาโศกโดกชาวว่าทั้งกลมคือทั้งหมดรู้เรื่องอริยมรรคมีองค์8แล้วก็รู้เรื่อง2สัมมาญาณสัมมาวิมุตติอีก2รวมเป็น10นี่ถ้าอย่างนี้ก็เรียกว่ารู้ทั้งกลมคือรู้ทั้งหมดทั้งสิ้นขอให้ปรับปรุงใจสิกขาโดยการมีอธรรมยตารู้สิ่งรู้จักสิ่งทั้งหลายทั้งปวงว่ายึดมันเป็นตัวกูเป็นของกูกันแล้วมันเกิดกิเลสถ้ามันเกิดกิเลสแล้วมันก็ปรุงแต่งแล้วมันก็ไม่สงบมันก็เป็นไม่มีอธรรมยตาไม่เป็นอธรรมยตาแล้วก็ไม่เป็นสงบสงบไม่เป็นศีลไม่เป็นสมาธิไม่เป็นปัญญาที่ถูกต้อง
มันไม่เป็นศีลเป็นสมาธิปัญญาที่ถูกต้องขึ้นมาได้คือมันเป็นแต่ชื่อเรียกชื่อเรียกว่าเอาเองที่มันเป็นได้แต่ไม่เป็นศีลสมาธิปัญญาที่ถูกต้องคือหยุดกิเลสได้จริงสงบระงับได้จริงนี่คือเรื่องว่าอัตมยตากับไตรสิกขามันเกี่ยวข้องกันอย่างไรมันไม่ใช่สิ่งเดียวกันแต่ว่ามันเกี่ยวข้องกันในแง่มุมต่างๆกันอย่างนี้มีอัตมยตาสูงสุดมันก็ศีลสูงสุดสมาธิสูงสุดปัญญาสูงสุดวิมุตติสูงสุดเป็นอนุตริยะไปหมดศีลก็เป็นชั้นสูงสุดเป็นอนุตริยะศีลสมาธิก็สูงสุดเป็นอนุตริยะสมาธิปัญญาก็สูงสุดเป็นอนุตริยะปัญญาถ้าอย่างนี้เป็นของพระอรหันต์เราพยายามให้มันก้าวหน้าขึ้นไปตามลำดับแม้จะยังไม่สูงสุดก็ไม่น่าติเตียนอะไรจะขอให้มันก้าวหน้าขึ้นไปตามลำดับอย่าให้มันหยุดหรือติดเหมือนกับถูกตรึงอยู่ที่นี่ไปไม่รอดนั่นเป็นอันว่าท่านทั้งหลายคงจะมองเห็นว่าใจสิกขาศีลสมาธิปัญญาของเราไม่ก้าวหน้าเพราะไม่เกี่ยวข้องกับอัตมยตาเสียเลยเรามีแต่ความยึดมั่นหมายมั่นสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นตัวตนเป็นของตนเป็นบวกเป็นลบเป็นบวกเป็นลบเป็นดีใจเสียใจอยู่เรื่อยไปที่นี่ก็มีความรู้สึกโดยการควบคุมก็ยังได้จะไม่ถูกปรุงแต่งด้วยอารมณ์ต่างๆทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจใหญ่มันถูกปรุงแต่งหรือว่าสัญญาในอดีตก็ซึ่งก็เป็นธรรมารมณ์เหมือนกันนะความรักความโกรธความเกลียดในอดีตที่เคยมีที่เคยจำไว้ได้นะอย่าให้มันกลับมาปรุงแต่งอีกอารมณ์ภายนอกก็ดีอย่าปรุงแต่งอารมณ์ภายในก็อย่าปรุงแต่งอารมณ์ในอดีตก็อย่าปรุงแต่งอารมณ์ในปัจจุบันก็อย่าปรุงแต่งอารมณ์ในอนาคตก็จักไม่ปรุงแต่งพรหมจรรย์นี่ก็เจริญงอกงามการประพฤติพรหมจรรย์นี่ก็จะเจริญงอกงามถึงที่สุดได้ในวันหนึ่งโดยแน่นอนเดี๋ยวนี้ก็ให้เจริญไปตามลำดับให้พรหมจรรย์นี่เจริญไปตามลำดับที่เรียกว่ามีความเจริญงอกงามก้าวหน้าในทางแห่งศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดามันก็คือเรื่องนี้แหละขอให้ศีลสมาธิปัญญาเจริญอยู่ด้วยความเจริญของอัตมยตาควบคู่กันไปก็จะประสบความสำเร็จอันเป็นที่หวังของการประพฤติพรหมจรรย์ในศาสนานี้โดยแน่นอนจบกิจพรหมจรรย์ได้สักวันหนึ่งนี่คือเรื่องอตมยตาเท่าที่จะมองเฉพาะที่มันเกี่ยวกับไตรสิกขาใครท่านทั้งหลายรู้จักมองอย่างนี้มันก็จะช่วยให้ไตรสิกขาเจริญก้าวหน้าไปตามลำดับไปตามลำดับถึงที่สุดจุดหมายปลายทางได้เป็นแน่แท้การบรรยายในวันนี้ก็สมควรแก่เวลาเลยเรียวแรงสมควรแก่เวลาเลยเรียวแรง มันก็บรรยายได้เท่านี้จึงขอยุติการบรรยายเป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลาย
สวดบทพระธรรมพระพุทธภาษิตในลักษณะคณะสาธยายคือว่าพร้อมๆกันให้ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วเป็นเครื่องส่งเสริมให้เกิดกำลังใจในการที่จะปฏิบัติธรรมะหรือพรหมจรรย์หรือไตรสิกขาดังที่ว่านี่ให้ก้าวหน้าไปด้วยดีให้สำเร็จประโยชน์ต่อไปในการบัดนี้เทอญ